เข้าสู่ช่วงดีโชว์เคสนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องของเทคโนโลยีการฟังเพลงกันบ้างค่าย Apple นั้นมีการออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการฟังเพลงอยู่ในตระกูล iPod นะครับซึ่งวันนี้มีความก้าวหน้าไปถึงไหนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มีความน่าสนใจขนาดไหนเขาบอกว่าสีสันเนี่ยจัดจ้านทีเดียวจะจัดจ้านแล้วก็น่าสนใจขนาดไหนเนี่ยนะครับไปติดตามแล้วก็ถามกับคุณแพทดีกว่าครับสวัสดีครับคุณแพทครับสวัสดีครับวันนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์ฟังเพลง iPod ใช่มั้ยฮะจริงๆมันมีความเป็นมาตั้งยาวนานมากๆแล้ว iPod เนี่ยคือเกิดขึ้นก่อนอุปกรณ์อื่นๆของ Apple อีกก็คือถือเป็นอุปกรณ์ที่ลุกเข้าตลาดคอน sumer ของ Apple ก็ว่าได้นะครับในตลาดเพลงที่แบบตั้งแต่ยุคสมัย iPod Classic ครับโอ้จำได้เลยเครื่องใหญ่ๆหน่อยแล้วก็หนาเนาะใช่มั้ยฮะสีเงินๆหน้าหลังสีเงินๆพอก็หลังจากนั้นมันก็ตอนเนี้ยคือ Apple จะเหลือลายที่เป็น iPod อยู่3ลายหลักๆนะครับก็คือตัว iPod Shuffle iPod Shuffle นี่รุ่นเล็กสุดเจอเป็นเล็กๆไม่มีหน้าจอครับผมถัดมาก็คือ iPod Nano อ๋ออันนี้ก็จะขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามีหน้าจอสัมผัสแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ iPod Touch เอออันนี้มันคล้ายกับ iPhone ค่อนข้างใช่ก็คือเหมือนแบบเป็นอุปกรณ์ที่พยายามทำออกมาให้คนที่แบบไม่ได้อยากใช้สมาร์ทโฟนแต่ว่าอยากได้เป็นเครื่องเล่นเพลงที่มีความสามารถเทียบเท่า iPhone อย่างนั้นดีกว่าแล้วก็ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ด้วยใช่ระบบปฏิบัติการเดียวกันความสามารถก็จะหลากหลายขึ้นมาหน่อยตอนนี้เหลืออยู่แค่3รุ่นใช่3รุ่นหลักๆนี้ที่ทำตลาดอยู่ก็จะมีความผิดแผกแตกต่างกันไปแล้วแต่ลักษณะการใช้งานของแต่ละคนใช่ก็คือจะจับกลุ่มผู้ใช้งานเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับอย่างเริ่มกันที่ตัว iPod Shuffle อันนี้คือล่าสุดต้องบอกก่อนว่ามีการอัปเดตทั้งลายสินค้าครับในปี2015อันนี้คือทั้ง3ตัวมาใหม่หมดเลยใช่เพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นบางรุ่นอาจจะเป็นแค่การเปลี่ยนสีไม่ได้มีอัพสเปคเพิ่มเติมอะไรมากแต่ว่าอย่างตัว iPod Touch เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะในเรื่องของสเปคเพราะฉะนั้นต้องมีอะไรใหม่แน่นอนจากการอัปเดตครั้งนี้ทั้ง iPod Shuffle iPod Nanoแล้วก็ iPod Touch เรามาดูทีละตัวดีกว่าว่าอะไรเป็นยังไงบ้างก็คือเริ่มจากตัว iPod Shuffle ก่อนนี่แหละเจ้าตัวเล็กตัวจิ๋วนะฮะตัว Shuffle เนี่ยถือว่าเป็นยังอยู่ในเจนที่4ของ iPod Shuffle อันนี้ยังอยู่ในเจนที่4ใช่ก็คือยังเป็นรูปลักษณ์หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับคือไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแต่ว่าจะเปลี่ยนสีก็คือสีใหม่ที่มาเนี่ยก็คือทั้ง3ตัวเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันหมดคือครบสุดก็คือมันจะทำสีออกมาให้เป็นเซตเดียวกันให้คุมโทนใกล้ๆกับตัว iPhone ที่ออกมาก่อนหน้านี้อ๋อครับอันนี้คือสีใหม่แล้วอันนี้คือ Product Red ครับ Product Red ก็มีสีอยู่แล้วอันนี้ก็คือตัวของ iPod Shuffle แล้วก็เขียนว่าเป็น Red Product เนี่ย Product Red นี่แหละก็คือจะมีการบริจาคครับผมสังเกตเห็นว่าสีแดงมันจะแตกต่างไปจากแดงก่อนมันจะไม่แดงสดเหมือนเมื่อก่อนมันจะไม่สดแล้วก็ไม่ด้านมันจะเงาๆนั่นนะฮะใช่ครับมีเหลืองมีประกายเหมือนกับมันมีลูกเล่นอะไรมากขึ้นนะครับผมจุดเด่นของตัว iPod Shuffle จริงๆเนี่ยจะอยู่ที่น้ำหนักน้ำหนักมันจะอยู่ที่ประมาณ 12.5 กรัมเท่านั้นเองก็คือมันเหมาะกับการพกพาแบบไว้ใช้ฟังเพลงติดตัวไปตลอดเวลาก็คืออย่างออกกำลังกายก็สามารถพกพาไปได้เขาออกแบบมาเพื่อการพกพาอยู่แล้วใช่ไหมตัวนี้ครับผมก็คือจะเน้นหลังนี้จะมีฝามีตัวหนีบใช่ไหมเป็นตัวหนีบสามารถเอาเป็นหนีบกับเสื้อได้เลยนะครับอ๋อนี่นะฮะถ้าเกิดไม่มีกระเป๋านี่มีกระเป๋าแบบนี้ก็หนีบก็ได้ใช่ปกเสื้อคอปกเสื้อตรงนี้ก็ได้ด้วยวิธีการใช้งานส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นความง่ายก็คือจะมีแค่ปุ่มแบบเล่นปุ่มย้อนปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงแค่นั้นเองอ๋อนี่ง่ายๆนะตรงกลางก็คือหยุดนะแล้วก็เล่นต่อใช่แล้วก็ข้างบนข้างล่างจะเป็นเพิ่มลดเสียงครับถ้าปุ่มด้านซ้ายขวานะถ้ากดไปทางขวาจะเปลี่ยนแท็กใหม่ใช่กดมาทางซ้ายก็กลับไปแท็กเดิมครับผมแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะมีที่มันเป็นปุ่มอันนี้ก็คือสลับได้นี่นะครับอันนี้ก็คือเหมือนแบบวิธีการเปิดเครื่องนั่นเองก็คือถ้าอยู่มุมสุดนี่ก็คือปิดเครื่องถ้าเลื่อนมาตรงกลางนี่ก็คือการเล่นเพลงแบบตามลิสต์เพลงนะครับแต่ถ้าเลื่อนมาริมขวาเนี่ยก็จะเป็นการเล่นเพลงแบบสุ่มเป็นชัฟเฟิลใช่ครับก็คือจะมีหลักๆแค่นี้แล้วก็อันนี้ก็คือปุ่มนี้ถ้าสมมติเราใส่หูฟังอยู่เรากดปุ่มนี้มันก็จะพูดชื่อเพลงขึ้นมาให้เราพูดชื่อศิลปินชื่อเพลงเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เราฟังเพลงอะไรอยู่นะครับเพราะเนื่องจากตัวมันไม่มีหน้าจอครับครับผมอันนี้ก็คือตัวที่เราฟังเลยตัว iPod Shuffle รุ่นนี้ก็คือจะอยู่ที่ความจุจะอยู่ที่2กิกนะครับมันก็จะใส่เพลงได้ประมาณ100เพลงมีสเปคเดียว2กิกะไบต์มีสูงกว่านี้ไหมฮะไม่มีครับท่านผู้ชมฟังเพลงเนี่ยไม่เกิน2กิกเนี่ยนะจริงๆ2กิกก็คือหลายเพลงแล้วนะก็คือจริงๆมันน่าจะอยู่ประมาณ100เพลงแต่ว่าตัว Shuffle จริงๆคือทำออกมาให้แบบใช้งาน
ในกิจกรรมที่แบบต้องการพกพาง่ายๆมากกว่าไม่ได้เน้นแบบฟังเพลงที่หลากหลายระยะเวลานานๆอะไรเอาง่ายๆเพราะว่าพื้นที่มีจำกัด2กิกะไบต์เนี่ยนะฮะถ้าท่านผู้ชมซื้อชัฟเฟิลมาเพื่อฟิตเนสเนี่ยนะฮะใส่เพลงฟิตเนสลงไปในนี้เลยฮะใช่เฉพาะเรื่องฟิตเนสเพลงเล้าใจหน่อยกระตุ้นการออกกำลังกายหน่อยนะใส่ไปในนี้เลยฮะแล้วก็กดชัฟเฟิลเข้าไปเท่านั้นเองแรนดอมมาแล้วเนี่ยแต่ละเพลงก็จะถูกเล่นออกมานะครับตัวหูฟัง 3.5 ใช้ได้ทุกยี่ห้อแล้วมันก็จะเป็นใช้ได้ทุกยี่ห้อแล้วก็จะเป็นช่องสำหรับซิงเพลงด้วยในการซิงเพลงก็มีเลยใช่ก็คือจะมีสายไม่มีช่องอื่นแล้วเนาะใช่ก็คือใช้สาย USB เนี่ยเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็ซิงผ่าน iTunes ปกติแล้วก็สายนี้ก็เสียบเข้าตรงช่องหูฟังใช่ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันเลยแล้วก็เป็นที่ชาร์จด้วยก็คือกรณีเสียบสายชาร์จก็คือเปลี่ยนหัวเป็นชาร์จกับอะแดปเตอร์ก็ได้หรือจะชาร์จกับคอมพิวเตอร์ก็ได้ในกล่องนี้มีมาให้ครบถ้วนเลยใช่ไหมครับก็คือจะมีสายมีสายอันนี้แล้วก็มีหูฟังแค่นี้แหละครับแล้วตัวชาร์จล่ะฮะตัวชาร์จก็คือใช้อันนี้เหมือนกันอ๋อแล้วจะต้องเสียบเข้าอะไร USB เสียบกับ USB ก็เสียบกับคอมก็ได้หรือถ้าเรามีอะแดปเตอร์ iPhone ก็ใช้กันได้อ๋อครับหูฟังให้มาเป็นแบบไหนครับหูฟังจะเป็นรุ่นธรรมดาเป็นรุ่นเดิมนะใช่เป็นรุ่นเก่าของตัว iPodที่ยังไม่มีอะไรแยงๆเข้าหูเนี่ยนะฮะที่เป็นเอียร์แพดแบบใหม่เนี่ยนะฮะก็จะเป็นรุ่นเดิมแบบนี้นี่คือ iPod Shuffle ครับใช่ราคาของสนนราคาเริ่มที่เท่าไหร่ iPod Shuffle อยู่ที่ 2,200 บาทก็คือราคาเดิม 2,200 บาทเท่านั้นเองราคาเดิมไม่ได้อัพไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมามีสเปคเดียวด้วยให้เลือก 2 GB แต่ว่าสีมีให้เลือกสีอะไรบ้างครับคุณแพทครับสีที่มีให้เลือกคือมีสีเงินสีทองสีเทาสีชมพูสีน้ำเงินสีแดงโอ้โหถูกอกถูกใจแน่นอนใครชอบสีไหนนะสุภาพสตรีอาจจะชอบสีชมพูก็คือมันถือเป็นสีชุดใหม่ที่เพิ่มมาในตระกูล iPod แล้วมันก็จะเป็นธีมเดียวกันเลยนะธีมเดียวกันก็คือทั้ง3ซีรีส์เนี่ยใช้สีเดียวกันหมดเลยโอ้เหมือนกันหมดเลยนี่เป็น product red สีแดงนี่ค่อนข้างสวยมากนะครับแล้วแต่ชอบครับแต่ว่าก็ด้วยความสะดวกในการพกพาแหละครับหน้าจอไม่มีแล้วก็ใส่เพลงได้เราอาจจะเลือกใช้เฉพาะงานเฉพาะอย่างละกันนะครับนี่คือ iPod Shuffle ครับต่อมามาดูต่อมาคือตัว iPod Nano นะครับตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ว่าดีที่มันมีหน้าจอเนี่ยใช่ก็คือมันจะเป็นหน้าจอสัมผัสแล้วนะครับก็คือในการใช้งานตัว iPod Nano เนี่ยมันจะรองรับทั้งเล่นเพลงสามารถใส่หนังเข้าไปดูได้นะครับหรือเราจะมีตัวฟิตเนสที่มันเป็น Nike Nike Plus นะครับก็ยังใช้ได้อยู่ครับแล้วก็มีตัวพอดแคสต์ให้ใช้พอดแคสต์ก็คือเราสามารถดาวน์โหลดเพลงหรือตัวคลิปวิดีโอในจากในสโตร์ของ iTunes เนี่ยมาดูได้นะครับไอ้ตัวเครื่องมันมีระบบการสื่อสารข้างในมั้ยฮะไม่มีครับก็คือยังต้องเชื่อมต่อกับซิงค์ผ่าน iTunes เหมือนเดิมก็ต้องใช้สายซิงค์เชื่อมต่อแต่ว่าอันนี้ก็คือจะใช้เป็นสายปกติของ iPhone แล้วเหมือนกับiPhone ที่ใช้ตอนนี้ใช่แล้วก็คือมันจะสามารถดูรูปได้ฟังเพลงได้นะครับแล้วก็ตั้งนาฬิกาก็คือความสามารถหลักๆของตัว Nano จะอยู่ประมาณนี้เป็นทัชสกรีนด้วยแล้วก็มีแอปพลิเคชันนะย่อมๆให้เราสามารถใช้งานได้ด้วยเหมือนกันเถอะเวลาเราจะสลับเพลงถ้าเราไม่อยากเปิดหน้าจอขึ้นมาเราสามารถสั่นแล้วตัวเครื่องมันก็จะเปลี่ยนเพลงให้เราได้นะครับอันนี้ก็คือเหมือนแบบเป็นฟีเจอร์ที่เขาเพิ่มขึ้นมาอยู่ในตัว Nano นะครับแล้วก็ความสามารถอื่นๆก็คือไม่ต่างจากรุ่นเดิมครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าจะมีเปลี่ยนสีเนี่ยนะครับจะเห็นว่าสีมันสีน้ำเงินนี่สดใสแจ่มเลยทีเดียวนะฮะก็คือสีตระกูลเดิมก็คือเทาเงินทองน้ำเงินชมพูแดงเหมือนกันกับ iPod Shuffle แล้วก็จะเหมือนกันกับ iPod Touch ด้วยออกมาในตระกูลนี้เลยอันนี้คือตัวอย่างของสีน้ำเงินนะฮะครับสวยทีเดียวครับตัว iPod Nano เนี่ยจะเริ่มที่ราคา 5,900 บาท 5,900 บาทกับ16 GB ครับ16 GB มีให้เลือกสเปคเดียวด้วยใช่มั้ยเอ่ยครับไม่มีความจุเยอะกว่านี้แล้วท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะใช้ iPod Shuffle แล้วมันเล็กไปไม่มีหน้าจอใส่เพลงไม่พอลองมาเล่น iPod Nano ขึ้นมาดูอีกระดับนึงแล้วก็ตัว Nano เนี่ยก็จะภายในกล่องก็จะมีคู่มือครับมีคู่มือครับมีสายซิงค์แล้วก็หูฟังหูฟังเป็นแบบยื่นเข้าไปในหูแล้วสายเหมือน iPhone เลยตัวเนี้ยนะฮะหูฟังก็จะเป็นหูฟังรุ่นใหม่นะครับมันยื่นเข้ามาในหูแบบนี้อันนี้คือกล่องที่มันที่มาแถมมาให้นะครับปุ่มต่างๆปุ่มต่างๆก็คือจะมีปุ่มหลักที่เป็นปุ่มโฮมอยู่ข้างล่างแค่นี้อ๋อมีปุ่มโฮมเหมือน iPhone เลยฮะใช่แล้วก็มีเปิดปิดเครื่องอยู่ข้างบนนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ข้างๆเป็นปรับเสียงอันนี้ปรับเสียงครับเพิ่มเสียงลดเสียงก็จะมีอยู่ประมาณนี้ข้างล่างก็จะเป็นช่องเสียบสายซิงค์กับอันนี้เป็นช่องเก็บหูฟังครับผมแค่นั้นเองนะฮะมีแค่นี้เลยครับก็คือครับอันนี้จริงๆก็คือเน้นใกล้ๆกับตัว Shuffle แหละเพียงแต่ว่ามันจะมีจอเพิ่มขึ้นมาทำให้แบบเราสะดวกในการค้นหาเพลงเปลี่ยนเพลงนะครับมันก็จะมีระบบ
ระบบไอ้ลิสต์เพลงอัจฉริยะของ Apple ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเราถ้าเราชอบฟังเพลงไหนฟังเพลงแนวไหนบ่อยๆมันก็จะคือจัดเรียงอัตโนมัติให้เราฟังได้เป็น Genius Mix นะฮะแล้วก็สร้างเพลย์ลิสต์ได้นะฮะตามชื่อศิลปินอัลบั้มจากเพลงอันนี้ก็คืออยู่ที่การจัดการอยู่ใน iTunes แล้วล่ะว่าเราจะเข้าไปจัดการเจ้าตัว iPod นี้อย่างไรบ้างจะสังเกตว่า iPodรุ่นอีดิชันปัจจุบันเนี่ยโอ้โหตัวเล็กมากใช่บางแล้วก็เบามากตัวนี้จะบางบางอยู่ที่ประมาณ 5.4 มิล 5.4 มิลลิเมตรนั่นเองใช่แล้วก็น้ำหนักก็อยู่ที่31กรัมโอ้โหก็ถือว่าเบามากก็ถือว่าเบาอยู่ครับถ้าเทียบกับไอพอดนาโนรุ่นก่อนๆนี่จะตัวใหญ่กว่านี้หน่อยใช่ก็คือตัวไอพอดนาโนเนี่ยจะเป็นรุ่นที่เป็นเจนที่7แล้วจะหล่นแล้วนะฮะอันนี้เป็นเจนที่7ใช่เริ่มที่16กิกะไบต์นะครับแต่ว่าตัวเจนที่7เนี่ยมันก็ใช้มาตั้งแต่ปี2012แล้วล่ะเนี่ยแต่ว่ามันก็จะเหมือนแบบเพิ่มสีขึ้นมาเรื่อยๆจนมาเป็นชุดล่าสุดก็คือปีนี้ปี2015แต่ก็ยังคงสเปคเหมือนเดิมใช่ก็ยังคงใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันต่างๆก็ยังคงใช้งานได้ดีเหมือนกันนี่แหละตัว iPod Nano นะครับถ้าสนใจนะครับอีกตัวนึงตัวสุดท้ายนี้ขาดไม่ได้เลยนะฮะสุดท้ายก็คือตัวถ้าใครอยากเล่นให้เต็มพิกัดเต็มสตรีมเลยตัว iPod Touch นะครับก็คือตัวนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ4นิ้วนะครับแล้วก็จะมีปุ่มโฮมมีกล้อง FaceTime อันนี้เป็นมีกล้อง FaceTime เป็นระดับความละเอียดระดับ HD แล้วนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตดูก่อนเลยเพราะว่าสีสวยมากครับสีก็จะเป็นสีทองใช่โอ้โหแล้วก็คือสีมันก็อย่างที่บอกว่าโอเคมันเป็นการคุมโทนสีเดียวกับ iPhone ด้วยนะครับครับครับคือสีทองเดียวกับiPhone ครับผมกล้องตัว iPod Touch จริงๆเนี่ยที่อัปเดตขึ้นมาแล้วแบบชัดเจนมากๆก็คือตัวกล้องกล้องนะครับกล้องอันนี้จะเป็นความละเอียด8ล้านพิกเซลก็คือใช้เทคโนโลยีเดียวกันใน iPhone ที่เป็น iSize ก็คือเราสามารถใช้ถ่ายสโลโมชันได้ถ่ายไทม์แลปได้นะครับถ่ายเบิร์สโหมดก็คือถ่ายภาพต่อเนื่องได้เช่นเดียวกันโอ้ iPod ทําไอโฟนทําได้ยังไง iPod ก็ทําได้ใช่เพียงแต่ว่าความละเอียดก็จะอยู่ที่8ล้านเท่านั้นลดกันลงไปลดกันลงมาครับมีไฟแฟลชให้ด้วยใช่มั้ยฮะสังเกตตรงนี้โอ้โหไม่ธรรมดาครับรูปร่างก็คือเหมือนกับ iPhone ก็คือเหมือนกับ iPhone แต่ว่าบางลงครับบางลงครับตัวนี้บางค่อนข้างมากทีเดียวนะไม่ได้หนากับ iPhone ก็คือตัวความบางเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6.1 มิลนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวนี้จะอยู่ที่88กรัมนะครับยังถือว่าเบาอยู่นะครับข้างๆมีแค่ปุ่มเพิ่มมีปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็มีปุ่ม power ข้างบนนะครับข้างล่างก็เป็นที่เสียบสายชาร์จกับหูฟังอันนี้เป็นลำโพงให้ด้วยแสดงว่าฟังออกมาข้างนอกได้ก็คือมันด้วยการที่ออก iPod Touch มาเนี่ยมันไม่ได้ใช้เฉพาะการฟังเพลงอย่างเดียวละมันใช้สำหรับเล่นเกมก็ได้ดูหนังก็ได้ฟังเพลงก็ได้แล้วก็สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ก็คือใช้การเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi กับ Bluetooth ได้ครับใช้ Wi-Fi ได้ใช้ Bluetooth ได้นะฮะไม่มีช่องเสียบซิมนะครับไม่ใช่โทรศัพท์แต่อย่างใดก็คือขาดอย่างเดียวก็คือช่องเสียบซิมใช่มันก็จะกลายเป็นอย่างเดียวคือโทรศัพท์นั่นแหละนะฮะถ้าท่านผู้ชมมีเครื่องหลักอยู่แล้วนะใช่ก็คือถ้าเรามี Apple ID อยู่แล้วเราก็สามารถล็อกอินแล้วก็มันก็จะซิงค์ข้อมูลที่อยู่ใน iPhone ทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถใช้ตัว iMessage ได้ใช้ FaceTime ได้โอ้โหนะครับหรือว่าถ้าสมมุติเราโหลด LINE มาเล่นแล้วก็ใช้กับอีกเบอร์นึงก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันเนี่ยฮะแอปพลิเคชันคุ้นเคยอยู่แล้วล่ะสำหรับคนใช้ iPhone ก็คือ iOS นะใช่มันก็จะเหมือนกับเอา iPhone มาย่อขนาดลงมาให้อยู่ในหน้าจอ4นิ้ว อันนี้ก็เป็นจอ Retina แล้วด้วยนะครับอันนี้หน้าจอเหมือนกับ iPhone รุ่นก่อนมั้ย iPhone 5 iPhone 6 iPhone 5ใช่ขนาดประมาณนั้นอ๋อฮะขนาดก็จะแล้วล่ะนะครับตัว iPod Touch เนี่ยจะมีให้เลือกหลายความจุนิดนึงก็คือครับเริ่มตั้งแต่16กิกมา32ครับ64แล้วก็128นะครับราคามันก็จะเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ 7,200 เริ่มต้นที่16 GB 7,200 บาทครับถึง 14,500 บาท 14,500 บาทนี่คือรุ่น128แล้วล่ะใช่ครับก็คืออย่างก็ถ้าได้ผู้ชมเทียบดูเนี่ยถ้าจะเพิ่มจากตัวนี้ 5,900 ใช่ไหมฮะมาเปลี่ยนเป็น iPod 7,200 Touch 7,200 ก็เพิ่มมาอีกหน่อยนึงใช่นะฮะครับตัวนี้ถูกเลย 2,200 ใช่ 2,200แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อัปเดตขึ้นมาในตัว iPod Touch นี่ก็คือตัวสเปคภายในก็คือใช้เป็น Apple A8 CPU A8 เหมือน iPhone 6นะครับแล้วก็ตัว Motion Sensor ก็คือเป็น M8 เหมือนกันสามารถใช้วัดนับ9วัดอะไรได้นะครับมี Motion Sensor ด้วยอันนี้ไม่ธรรมดาก็คือตัวชิป CPU GPU ก็คือเหมือน iPhone เลยก็คือเราสามารถเล่นเกมแบบสเปคสูงๆได้นะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะต้องการความครบครันจริงๆแต่ว่าเราไม่ได้อยากใช้โทรศัพท์อยู่แล้วนะฮะก็ใช้ iPod Touch
รุ่นนี้ได้เหมือนกันครับนี่ก็เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับที่ก็มีการนำออกมานำเสนอนะครับต่อผู้บริโภคทั่วโลกจริงๆอุปกรณ์ iPod ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะในยุคปัจจุบันนี้แต่หลายๆคนก็บอกว่าฟังในโทรศัพท์ก็ได้ใช่ก็คือมี iPhone อยู่แล้วมีเครื่องอื่นอยู่แล้วอาจจะมองว่าถ้าสมมุติเราใช้โทรศัพท์ในการฟังเพลงถ้าแบตมันหมดไปเราก็จะไม่สามารถติดต่อใครได้อะไรอย่างงี้ก็คือย้ายวิธีการที่เราเล่นเอนเตอร์เทนเนี่ยมาอยู่บน iPod Touch แทนแล้วก็โอเค iPhone แล้วก็ใช้ติดต่อสื่อสารใช้งานโซเชียลอย่างอื่นแทนครับเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกดูตามความต้องการแล้วก็ตามความจำเป็นนะครับท่านผู้ชมเนี่ยไม่ได้มีความถนัดในการใช้ iPhone ตั้งแต่แรกมีเครื่องอื่นอยู่แล้วนะฮะก็สามารถซื้ออุปกรณ์เหล่านี้มาเป็นระบบ iOS ก็ได้หรือว่าถ้าจะใช้งานฟังเพลงเฉยๆอย่างเดียวเนี่ยนะฮะก็จะมีเฉพาะงานเฉพาะทางไอพอดชัฟเฟิลให้เลือกใช้นั่นนะครับก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะไปติดตามแล้วก็สามารถดูผลิตภัณฑ์ตัวจริงๆได้เป็นทดสอบแล้วก็ไปลองฟังเสียงดูได้แต่ว่าโอ้โหเขาไม่เสียชื่ออยู่แล้วนะฮะเสียงดีมากๆระดับโลกอยู่แล้วสำหรับ Apple นะครับนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม iPod ที่วันนี้คุณแพทมาแนะนำให้เราได้รู้จักกันกับสีใหม่ๆแล้วก็สดใสทีเดียวนะครับขอบคุณคุณแพทมากครับวันนี้ครับสวัสดีครับมาถึงช่วงท้ายของ Digital To Go แล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามแฟนเพจของเราได้โดยเข้าไปใน facebook.com ค้นหาคำว่า Digital To Go นะครับรวมถึงติดตามเรื่องราวทางด้าน IT อัปเดต24ชั่วโมงกันได้ในเว็บไซต์ manager.co.th/cyberbit ครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมแจ็ครณชาติและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ